สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ในของเครือเรดอลือ3กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณ ASDFGSJK นะครับผมเป็นจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยสีแดงนะฮะที่ฝั่งซ้ายนะครับผมหรือที่เรียกสั้นๆว่าญี่ปุ่นนั่นแหละฮะและคู่ต่อสู้ของเขาคุณ M8S Pika นะครับเป็นพันธมิตรสีน้ำเงินนะฮะก็เป็นการโคจรมาพบกันนะครับผมระหว่าง2โปรนี้นะฮะเป็น โปรญี่ปุ่นกับโปรพันธมิตรนะครับผมแต่จริงๆญี่ปุ่นนี่เลือกสีไม่ค่อยตรงตามเนื้อเรื่องนะถ้าตามเนื้อเรื่องนี่คือกองทัพจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยนี่จะเป็นสีส้มนะโอเคแต่ว่าพันธมิตรนี่เลือกตรงแนวนะเป็นสีน้ำเงินนะโอเควันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า Infinity Isle นะครับทุยนะครับผมลิ้นพันกันนะขออภัยซึ่งบริเวณกลางแผนที่นะครับจะมีป้อมสังเกตการนะครับเอาอินจิเนียร์มายึดแล้วมันก็จะเปิดเผยแผนที่รอบๆนะฮะกว้างอยู่นะครับและตรงนี้ก็จะมีบ่อน้ำมันนะครับฝั่งละ1บ่อนะฮะซึ่งตอนนี้พันธมิตรยึดไปแล้วนะครับฝั่งสีน้ำเงินนะฮะยึดไปได้แล้วนะครับแต่ว่าฝั่งสีแดงยังไม่ยึดนะโอเคสร้างอินจิเนียร์มาแล้วนะยึดเข้าไปได้แล้วตอนนี้สีแดงก็จะเอาเครื่องกำเนิดโรงฝึกนะฮะนาโนคอร์นะครับโดโจคอร์นะครับกะจะเอามากลางนะฮะแต่ว่าฝั่งน้ำเงินนี่คือเอาพีซคิปเปอร์มาคุมโซนไว้อยู่นะครับยังกลางไม่ได้นะครับกลางตอนนี้ก็โดนยิงนะฮะตามปกติตอนนี้โอ้โหสีน้ำเงินสร้างโรงไฟฟ้ากลางน้ำอีกแล้วนะฮะเป็นเรื่องปกติของฝั่งพันธมิตรนะครับชอบสร้างโรงไฟฟ้าไว้กลางน้ำนะฮะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ท่าเรือมาแล้วครับอันนี้น่าจะสร้างริปไทด์ออกมานะฮะอย่างน้อยเอามาเคลียร์ทหารก่อนนะครับผมแล้วก็ริปไทด์มันเป็นยูนิตเทียร์หนึ่งนะฮะเป็นยูนิตที่ทำดาเมจได้ในเทียร์หนึ่งนะของฝั่งพันธมิตรก็ต้องปลดล็อกเทียร์กันไปก่อนก็ต้องปลดล็อกเทียร์กันไปในภายภาคหน้านะเพราะว่าถ้าเป็นรถถังเนี่ยอย่างรถถังการ์เดียนเนี่ยมันจะเป็นเทียร์2นะฮะตอนนี้แมงมุมไม่ใช่แมงมุมแมงปอลงมาก่อนนะครับแต่ว่าพีซคิปเปอร์ก็แก้ให้นะฮะยิงไป 2-3 ทีนะครับระเบิดเลยแล้วอะไรครับเนี่ยนาโนคอร์คืออันนี้มันก็ไม่ได้กลางสักทีนะตอนนี้ริปไทด์วิ่งมาอย่างชิวเลยนะครับผมเคลียร์ไปได้1ตัวนะครับผมยังไงฮะเอาแล้วโดนอุ้ยสร้างป้อมกันไว้ไม่ใช่สร้างป้อมสร้างกำแพงพูดผิดเรียบร้อยครับออกไม่ได้นะฮะเนี่ยจังหวะนี้ต้องตัวคนเดียวต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วนะครับริปไทด์คันนี้นี่มีทหารไม่รู้นะครับผมอาจจะมีก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้จังหวะนี้อพอลโลมาแล้วครับเจ็ดเทงุด้วยตอนนี้แปลงร่างเป็นเมคาเทงุนะฮะรบเทงุลงพื้นมาเจออะไรไม่เจอนะฮะทยาทานใหญ่ออกไปอีกสักนิดนึงเนี่ยสามารถสร้างโรงเก็บแร่ตรงนี้ได้นะแต่ตอนนี้โดโจคอร์ใช่ครับถ้าเป็นนาโนคอร์นี่คือลงน้ำได้นะฮะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะกลางเป็นโรงฝึกหรือว่าโรงทหารกลางน้ำได้นะครับผมอันนี้โรงทหารในกลางทุยสร้างกลางน้ำไม่ได้นะครับเพราะว่าทหารไม่ใช่ว่าทหารทุกคนว่ายน้ำได้นะอะไรครับเนี่ยหมาโอ้โดนยิงตายแล้วเมื่อกี้ผมเห็นอะไรนะด็อกส์คอร์นะฮะเครื่องกำเนิดท่าเรือนะครับเป็นนาโนคอร์สำหรับสร้างท่าเรือของฝั่งญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เมคาเทงุลงมาฮารัสรถเก็บแร่แต่ว่าก็โดนดีนายไปก่อนนะเรียบร้อยโอเคส่งเร่ต่อนะนี่เลยหืมโทโจคอจะอ้อมมาด้านหลังจะมากลางแถวนี้เหรอฮะเดี๋ยวสีน้ำเงินเขาก็จะเห็นนะแล้วเขาก็จะส่งอะไรสักอย่างแหละมาโจมตีนะโอเคตอนนี้ฝั่งมันธมิตรย้ายทานใหญ่ลงมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้น่าจะ expand นะฮะเรามาดูตรงนี้ดีกว่าโอ้โห VX พังไปแล้วนะฮะ2ตัวนะครับเทียร์2นะครับผมนี่เป็นยูนิตที่อันนี้บอกไว้นะสำหรับมือใหม่นะครับผมคือเป็นยูนิตที่ค่อนข้างจะอันตรายนะถ้าหากว่าปล่อยให้เขาสามารถสร้างออกมาเป็นฝูงได้นะครับผมนั่นไงมากางตรงนี้จริงๆด้วยนะครับผมเพราะว่า VX VX เนี่ยวิธีการโจมตีของมันก็คือยิงหาฝนจรวดออกมานะครับผมแล้วถ้ามีเป็นฝูงนี่คือดาเมจมันจะลดแบบฮวบๆๆเลยนะฮะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็อย่าให้เขาสร้างได้ครับผมลูกซองเป็นกระสุนลูกซองที่อนุภาคร้ายแรงมากนะครับสามารถทำลายสิ่งก่อสร้างได้นะนี่แหละครับข้อดีของฝั่งญี่ปุ่นนะก็คือมันสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างนอกอาณาเขตของตัวเองได้นะก็คือสร้างตรงไหนก็ได้ในแมปนะครับแต่ว่าสิ่งก่อสร้างบางอย่างนี่มันจะสร้างบนน้ำไม่ได้ก็แค่นั้นเองแล้วยังไงอพอลโลบินมาเจอ VX สอยนี่ครับ VX มันจะยิงจรวดออกมาหลายๆลูกนี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับถ้ามาเป็นฝูงนี่คือจรวดเยอะมากดาเมจก็จะเยอะตามด้วยนะนี่อะไรเนี่ยยาริมินิซับ
จะมายิงรถเก็บแร่นะครับรถเก็บแร่ต้องแปลงร่างเป็นศูนย์บัญชาการก่อนนะอันนี้ต้องปั๊มรถเก็บแร่ขึ้นมาใหม่นะแล้วท่าเรือเขาอยู่ไหนอยู่ตรงนี้นะครับโอ้หันออกมาทางนี้ด้วยนะว่าใช่ครับเกมนี้คุณสามารถที่จะหันหน้าสิ่งก่อสร้างได้นะครับว่าจะให้มันมาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้นะไม่เหมือนเกมภาค2นะครับรูเข้ารูออกรูเดียวนะฮะเห็นครับยาริมินิซับพีชีพเรียบร้อยครับแตก2นะฮะโอ้โหทั้งริบไทแล้วก็โรงไฟฟ้าด้วยนะครับของฝั่งพันธมิตรนะฮะน้ำเป็นโอ้เอฟเฟกต์น้ำกระเพื่อมแบบรุนแรงมากเลยนะจังหวะเมื่อกี้แล้วตรงนี้อะไรอพอลโลบินสเกลเหรอครับครับความที่ผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าสมจริงดีไหมนะก็คือเงาสะท้อนบนน้ำนะครับผมเนี่ยอย่างที่คุณเห็นนะครับแล้วอุ้งเมงกะเทงุบินมาพอดีนะครับแปลงร่างลงได้ทันนะเกือบไม่ทันนะครับผมนี่คุณดูสิเงาสะท้อนบนผิวน้ำมันสวยงามมากเรียบร้อยครับฟินดิเคเตอร์บินมาเทงระเบิดใส่นะยังไงก็ไม่รอดฮะขึ้นฟ้าก็โดนอพอลโลยิงนะครับเอามียาริมาอีกแล้วเอาตัวเก็บแร่นี่ต้องแปลงร่างอีกแล้วนะผมว่ายารินี่คือเอามาสกัดรถเก็บแร่เฉยๆนะนี่ไม่ได้กัดที่จะทำลายโรงเก็บแร่นะเท่าที่ดูแล้วตอนนี้โอ้ญี่ปุ่นสร้างกำแพงล้อมไว้อย่างแน่นหนานะครับเข้าจากทางนี้ไม่ได้แน่นอนนะต้องเข้าทางอากาศนะครับไม่ก็ทางน้ำนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกนะครับทางน้ำนี่คือญี่ปุ่นเรียกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นฝ่ายที่เชี่ยวชาญทางน้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นพุ่งใส่อย่างนี้เลยนะเพราะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะเล่นทับเขาเรียกว่าไงทับเรือนะก็จะต้องระวังหน่อยนะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเข้าโหดมากนะครับผมอย่างที่ผมบอกนี่เลยครับริปไทแรกกับยารีเลยครับอย่างที่เห็นนะครับริปไทเนี่ยถ้าหากว่าอยู่บนน้ำเนี่ยมันจะยิงเป็นปืนกลกับตอร์ปิโดนะฮะแต่ว่ามาโดนยารีพุ่งใส่ทีเดียวก็พังแล้วนะครับผมยังไงครับเจ็ดเทงุบินมาเจอ IFV สอยยังไม่ร่วงนะครับก็เกือบตายนะฮะไม่รู้ว่าเลือดเหลือเท่าไหร่ด้วยนะครับไม่ได้โชว์เป็นตัวเลขให้เห็นนะขีดสินเงินพยายามที่จะคุมโซนบริเวณกลางแมปนะฮะตรงนี้ยังไงครับอินดิเคเตอร์นะฮะบินไปบินมาเราจะได้เห็นโรงรถไหมครับโรงรถมาแล้วโรงรถเทียร์3โอ้โหเดี๋ยวนะเทียร์3แสดงว่าเขาก็จะต้องมีชื่อภาษาไทยนะจะเรียกว่าศูนย์เทคโนโลยีนะแต่ว่าถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่าเทคโนโลยีบิวโรนะฮะบิวโรนั่นแหละซึ่งมันก็คือ Battle Lab ของพันธมิตรนะแต่ว่าปกติคือถ้าหากว่าสร้างขึ้นมาปั๊บแล้วฐานใหญ่นี้อัปเกรดไปถึงเทียร์3เลยแล้วเขาก็จะขายทิ้งนะเพราะมันไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้คืออัปเกรดแล้วมันจะอยู่ตลอดกาลยังไงอันนี้อะไรครับสร้างป้อมไว้นะฮะรถถังมิราจออกมาแล้วนะครับผมมิราจในภาคนี้ก็ยังตามมาอยู่นะครับยังไงครับยาริจะไปยิงลงรถเก็บแร่ใช่ไหมใช่นะฮะก็คงจะแตกเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องสืบมิราดในภาคนี้นี่มันแปลงเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะฮะนอกจากต้นไม้นะครับผมตามแต่สภาพภูมิประเทศนะฮะแต่ว่าอันนี้ทำไมมันถึงแปลงเป็นแป้นบาสครับผมอันนี้ผมไม่เข้าใจนะมันเนียนตรงไหนครับแป้นบาสไปอยู่กลางสนามหญ้าเนี่ยอันนี้ยิงเป็นลำแสงนะสเปกตรัมนะครับผม นี่อะไรรถถังโจมตีขั้นสูงใช่ครับผมซึ่งในเกมภาคนี้นะครับมิราดกับพริซึมเนี่ยมันจะมารวมเป็นยูนิตเดียวกันนะซึ่งนั่นทำให้ยูนิตโจมตีระยะไกลเนี่ยจะกลายมาเป็นยูนิตตัวนี้แทนนะครับรถปืนใหญ่อาทิน่านะเพราะว่าพริซึมแทงในเกมภาคนี้ไม่มีแล้วนะนี่ครับแล้วมันยิงแรงมากนะมิราด2ทีรั้วพังนะบึ้มอย่างนั้นแหละครับยังไงอพอลโลบินมาสกัดเทงูอีกแล้วครับเฮ้ยเทงูเยอะกว่านะครับต้องถอยก่อนนะครับรอขมายงั้นฮะมาเจอแปลงร่างลงมาเลยครับอาทิตย์หน้าเปิดโล่ป้องกันนะฮะรอยดูดซับดาเมจนะครับโอ้ยมีพีสคิปเปอร์มันจะช่วยอะไรได้โอ้โหแล้วมี VX อยู่บนไฟนะครับโอ้ยเคลียร์มิลาดไปได้นะฮะเรียบร้อยครับผมสีแดงคราวนี้สีแดงบุกคืนหนักมากนะฮะยังไงครับปืนอาทิตย์หน้าเข้ามาเจอแทงบัสเตอร์ยิงนะครับผมแตกไปแล้วนะฮะเดี๋ยวมิราดยังไงฮะมิราด2คันโอ้ไม่น่าไหวนะมิราดในเกมภาคนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะอีกอย่างนึงก็คือเวลามันยิงยูนิตเนี่ยลำแสงมันก็จะกระจายนะเหมือนปริซึมในภาค2ครับและถ้ายิงสิ่งก่อสร้างมันก็น่าจะกระจายเหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิดนะตรงนี้ในขณะเดียวกันลำแสงแช่แข็งโอ้โหแช่รถเก็บแร่ได้เรียบร้อยครับริปไทมาเคลียร์นะตรงนี้อะไรนี่ยาริยังอยู่นะครับผมอุ้ยสีแดงมา expand ตรงนี้เพิ่มนะฮะ
โรงสกัดสินแร่นะครับผมสร้างกลางน้ำได้นะครับมีความมั่นคงสูงนะครับเพราะว่ายืนอยู่ตั้งอยู่บนเสานะฮะตรงนี้อะไรครับเนี่ยยังเคลียร์กันไม่เสร็จนะครับคนโลบบินมาโดนซอยยังไม่ร่วงนะครับเพราะว่าฝั่งสีน้ำเงินนี่น่าจะบุกยากนะฮะคือถึงแม้ว่าเขาจะมีรถถังมิลาดก็เถอะเพราะว่าฝั่งสีแดงนี่ยูนิตเขาพร้อมมากนะแล้วก็มีการสร้างรั้วกันไว้ด้วยนะเป็นสกรูนทิ้งงูบินขึ้นฟ้าเลยครับยังไงครับสกัดได้ไหมฮะจังหวะนี้เดือดๆนะครับเดือดๆฐานใหญ่โอ้ฐานใหญ่เกือบพังด้วยนะยังอยู่นะครับเกมนี้ถ้าหากว่าฐานใหญ่โดนแช่แข็งนี่คือจบนะฮะเพราะผมคิดว่าเขาคงไม่สร้าง MCV ขึ้นมาเพิ่มแน่นอนครับเพราะว่า MCV ในเกมนี้ราคาแพงนะแพงกว่าเกมภาค2นะครับในเกมนี้ราคา 5,000 นะครับแต่ว่าในภาค2นี้ราคา 3,000 เองนะครับอินดิเคเตอร์ทิ้งระเบิดใส่นะครับยังไงก็หนีไม่รอดครับ MCV มันวิ่งช้านะฮะกลางพอกลางออกมาปุ๊บก็จะมีชิ้นส่วนที่แตกร่อนนะฮะนี่เป็นกราฟิกที่สวยงามนะฮะเฮ้ยฝั่งนี้เกิดอะไรขึ้นครับเทงุบินมาเจอ AV ซอยอ้าวมีมิราดคุมอยู่ด้วยนะยังไงครับรถถังมิราดแปลงร่างเป็นต้นไม้โอเคก็ถือว่าเนียนดีอยู่นะก็เจ็ตเทงุอุ้ยขึ้นฟ้าได้แค่1ลำนะฮะโอเคมันจะตามมานี่ไงนี่ไงครับการโจมตีของปืนใหญ่อทีน่านะครับมันจะใช้เลเซอร์ชี้เป้าแล้วก็ให้ดาวเทียมยิงลำแสงใส่นะฮะตรงนี้อพอลโลไม่รอดนะครับบึ้มนี่ครับโอ้เทงุร่วงไปอีกแล้วนะเจอ AV สอยนะครับบินมาฝั่งนี้นะครับจะมายิงรถเก็บแร่นะฮะชัวร์ครับผมเอ้าไม่ใช่แล้วครับไม่ได้ยิงรถเก็บแร่แต่มายิงสนามบินนะครับผมแล้วในกระท่อมมันมีทหารเจวิลินคอยยิงสอยอยู่นะครับโอ้โห AV วิ่งมาเคลียร์ได้ทันนะครับผมแล้วยังไงครับตรงนี้แต่ว่าญี่ปุ่นผมว่าจังหวะนี้นี่สีแดงน่าจะเอาทหารบุกเข้าเลยนะเนี่ยจังหวะที่สีน้ำเงินเขาย้ายกองทัพมาเคลียร์ฝั่งนี้เนี่ยเพราะว่าบริเวณการแผนที่นี่คือเขาฝั่งสีน้ำเงินนี่ค่อนข้างอ่อนแอนะเหมือนกับว่าดึงทหารดึงยูนิตทั้งหมดมาเคลียร์ฝูงบินของสีแดงเมื่อกี้นะครับผมแต่สุดท้ายแล้วฝูงบินของสีแดงก็ต้องวิ่งกลับมานะต้องบินกลับมานะแล้วตรงนี้อพอลโลก็ยังอยู่นะครับแช่แข็งเลยฮะยาวๆแต่ยังไงครับอพอลโลปล่อยให้ถูกยิงฟรีไปก่อนนะครับเรียบร้อยครับล่วง1แตกกลางอากาศ1นะจังหวะนี้ลงเก็บแร่พังไปแล้วนะครับเพราะลิฟไทมาช่วยนะเอาลิฟไทก็สละชีพตัวเองนะครับผมโดน VX ยิงนะเอาเหลืออยู่ลำนึงเหลืออยู่คันนึงตรงนี้เรียบร้อยฮะลำนี้แตกแน่นอนครับเรียบร้อยครับตามระเบียบคาดคะเนด้วยสายตาชัดเจนนะฮะตรงนี้ต้องสร้างโรงเก็บแร่เพิ่มเลยนะฮะผมว่าสีแดงนี่น่าจะมีตังค์เยอะอยู่นะเนี่ยโรงเก็บแร่1โรง2โรง3โรงนะฮะถ้ารวมตรงนี้ด้วยก็จะเป็น4นะครับผมแถมมีบ่อน้ำมันเอ้าบ่อน้ำมันไม่เหลือแล้วเหรอบ่อน้ำมันพังไปแล้วนะเอาพอลโลยังจะเข้าไปคลุกวงในอีกเหรอครับเอาพอลโลไม่ไหวนะฮะอ๋อเหมือนกับว่าเอาอพอลโลมาเพื่อที่จะล่อเทงูให้มันเข้าระยะยิงของ IFV เมื่อกี้นะอันนี้ผมเดานะแต่ว่ามันอาจจะใช่อย่างนั้นก็ได้นะเพราะเทงูเนี่ยถ้าอยู่ในโหมดเครื่องบินเนี่ยมันยิงได้แค่ภาคอากาศนะมันยิงภาคพื้นดินไม่ได้ตรงนี้ยังไงเอ้ารถเก็บได้2คันโอ้คันนี้เหลือรอดนะฮะหรือยังไงน่าจะใช่นะแล้วสีแดงก็เข้าจากด้านบนอีกรอบนึงครับผมส่งเทงุเข้ามาแปลงร่างลงมายิงกับ IFV สดๆเลยนะครับผมจืดมิราดยิงนะฮะเห็นไหมครับเมื่อกี้ลำแสงมันกระจายด้วยนะครับผมคือเทคโนโลยีลำแสงนี่ก็ยังตามมาในภาคนี้อยู่นะฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะแล้วอีกอย่างที่ผมชอบนะอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะนี่หุ่นยนต์ VX เวลาเดินเนี่ยมันทิ้งรอยเท้าไว้ด้วยนะมิราดยังไงครับแปลงร่างเป็นหินกับต้นไม้นะครับโอ้โหดูไม่ค่อยมีพิรุธเลยนะครับหินเรียงกันเป็นระเบียบมากแต่ผมว่าฝั่งมันนามิเนี่ยถ้าจะเล่นทางน้ำนี่ก็ยากอยู่นะเพราะเขามีท่าเรือแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเล่นแล้วอาจจะชนะก็ได้นะครับผมไหนตรงนี้อะไรครับโอ้ยอพอลโลอีกแล้วนะครับยังเคลียร์กันไม่เสร็จเลยยังไงครับเทงุร่วงนะครับแปลงร่างคืนไม่ทันนะฮะเรียบร้อยร่วงลงสู่ก้นบึ้งแห่งมหาสมุทรตรงนี้อ้าวแตกไปแล้วนะฮะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะโรงไฟฟ้านะครับผมตรงนี้เจ็ดเทงุกับช็อปเปอร์ VX โอ้เป็นชุดคอมโบที่เอาลงค่อนข้างยากนะฮะมีอพอลโลมายิงอพอลโล2ลำไม่ไหวนะครับผมรอให้เข้ามานะครับไม่เข้าตามนะฮะผ
มว่าสีน้ำเงินนี่แทบไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะเพราะพอจะออกจากบ้านปั๊บสีแดงก็จะมาแอบลอยยิงแถวนี้นะฮะลอยก็คือแอบนั่นแหละมันเป็นภาษาบ้านผมนะแปลเป็นภาษากลางก็คงจะประมาณแอบกระทำอะไรสักอย่างแล้วตอนนี้อัพโลบินเข้ามาแล้วล่วงไปหนึ่งนะเรียบร้อยครับสละชีพนะฮะแลกได้ไหมแลกไม่ได้นะครับผมโอ้โหแล้วเทงุลำนี้ได้2บ้างโอเคก็ต่อให้ถึงดาวฮะแล้วดาเมจจะเยอะมากเสียงอะไรเมาส์หลุดอ้าวสักครู่นะฮะโอเคเมาส์กลับมาแล้วโลกเกือบพังเอา VX ล่วงไป1ลำอุ้ย VX เลยอยู่2ฮะนี่ VX ต้องนั่นแหละครับต้องระวังตัวให้ดีแล้วนะจังหวะนี้บินอ้อมลงมาด้านล่างนะครับเหลือแต่เทงุแล้วนะครับแค่เทงุก็พอเพียงโครโนสเฟียร์โอ้เดี๋ยวสีน้ำเงินถึงกับต้องสร้างโครโนสเฟียร์เลยนะฮะมันจะเป็นเพราะว่าไม่สามารถที่จะบุกทำลายกำแพงได้อ๋อมันมีช่องอยู่ในวันโครโนแต่เว้ยโครโนสเฟียร์ก็ยังตามมาอยู่ในเกมภาคนี้นะฮะซึ่งการใช้งานก็เหมือนเดิมครับแค่วาร์ปยานเกราะนะฮะแต่ใช้กับทหารราบไม่ได้นะฮะตายนะครับผมรอยังไงครับยังไงฮะวันนี้วินดิเคเตอร์โดนสอยล่วงอีกแล้วนะครับผมบึ้มใส่กระต๊อบนะฮะแล้วก็อีกลำหนึ่งนะฮะชิ้นส่วนกระจุยกระจายตกลงพื้นน้ำนะครับผมสีแดงก็ยังคงคุมโซนอยู่นะฮะสร้างกำแพงป้องกันไว้ไม่ให้น้ำเงินเข้าได้นะฮะจังหวะนี้อย่างเดือนนะครับผมว่าเกมนี้นี่เป็นเกมที่เราได้เห็นการปะทะกลางอากาศเยอะมากนะตรงนี้มีการเอาริบไทยมาเคลียร์นะครับผมโอ้แต่มันสู้รถเก็บแร่ไม่ไหวนะฮะรถเก็บแร่เปลี่ยนไปใช้ปืนกลยิงไม่กี่ทีริบไทยก็พังนะฮะแตกกลางน้ำนะครับผมไอเอวีกับมิรานะครับตอนนี้กองทัพภาคพื้นดินของสีน้ำเงินเน้นไปที่ไอเอวีกับมิราชนะนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าฝั่งสีแดงทำอะไรครับเนี่ยสร้างเมนเฟรมเทคโนโลยีนาโนนะฮะสร้างโรงรถเพิ่มนะครับผมเอ้าโรงรถแตกเอ้าผมเพิ่งเห็นเรียบร้อยครับเดี๋ยวแล้วเทงุมันบินเข้าไปในฐานเขาทำไมน่ะร่วงไปสิฮะเรียบร้อยริบไทออกปฏิบัติการทางน้ำอีกรอบนึงนะฮะนี่คือ Battle Lab ของฝั่งญี่ปุ่นนะฮะถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะปลดล็อกเทคเทียร์3นะครับแต่ว่าอาวุธสุดยอดเขาก็ยังไม่ใช้นะแล้วตอนนี้โครโนสเฟียร์ของฝั่งสีน้ำเงินกำลังจะพร้อมใช้งานในเวลาไม่ถึง20วินะครับผมเขาจะทำอย่างไรเขาอาจจะวับยูทวิสเขาอาจจะวับยูนิตของฝั่งศัตรูก็ได้นะตอนนี้อัพโลเข้าไปล่วงไปอีกหนึ่งนะฮะบึ้มแล้วลำนี้นะครับจะล่วงไหมฮะลำนี้ติดดาวเรียบร้อยนะครับสามารถซ่อมแซมตัวเองได้นะยังไงครับตรงนี้ก็ยังมีกำแพงอยู่นะสร้างได้เรื่อยๆนะลาบอรีเวนด้านล่างนะครับในขณะเดียวกันริฟไทยก็กำลังคลืบคลานไปหาโรงเก็บแร่ตรงนี้มีรถเก็บแร่ทำหน้าที่อยู่แล้วก็เรือดำน้ำยาริที่ไม่รู้อินโนเอเน่นะเขาจะสั่งโจมตีไหมยังไม่มีคำสั่งนะจอดรออยู่ยาริมาเลยครับยาริโดนไปเรียบร้อยครับพีชีพอุ้ยแตก2เลยนะฮะเสียหายมากนะครับรถฝนซีเนตอยากให้มันขึ้นเหนือน้ำได้ครับริฟไทยยังงั้นเลยครับเพราะถ้าขึ้นเหนือน้ำได้ตอร์ปิโดจะไม่มีประโยชน์นะและในขณะเดียวกันอ้าวโรงเก็บแร่พังเพราะว่ามีเรือดำน้ำเรือดำน้ำเลยเรือประจันบานโชกุนนะฮะมายิงโอ้โหอันนี้นานๆทีจะได้เห็นนะดูทรงแล้วแสดงว่าเขาเลือกอันนี้ใช่ไหมอัปเกรดยูนิตทางน้ำนะฮะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้เลือกอัปเกรดเนี่ยเรือดำน้ำเรือดำน้ำครับเรือประจันบานโชกุนเนี่ยมันจะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างไปจากนี้นะก็ต้องอัปเกรดอยู่แล้วฮะเลือกส่วนที่สัญญารับสุดยอดนะนั่นแหละเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับสำหรับกองทัพจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยโดนย่อส่วนนะครับอุตสาห์ใช้สกิลพุ่งชนนะฮะสกิลเมื่อกี้นี่คือเดี๋ยววับวับวับเรือขึ้นบกแตกนะฮะเรียบร้อยครับไม่รอดนะครับก็ถือว่าเป็นการกระทำที่คุ้มค่าอยู่นะครับเรือโชกุนนี่คือปล่อยไว้ไม่ได้จริงๆนะถ้าไม่งั้นหายนะนะครับมันคือเรือเทียร์3นะครับของฝั่งญี่ปุ่นนะโจมตีระยะไกลถ้าเทียบกับฝั่งพันธมิตรก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับฝั่งโซเวียตก็จะเป็นเรดนอตนะฮะตอนนี้ก็วนไปวนมานะครับโครโนสเฟียร์ก็ยังอยู่นะ
ทรงกลมเวลานะครับผู้คิดค้นคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะตามเนื้อเรื่องแต่ว่าในเกมภาค3เนี่ยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไม่อยู่นะแต่พันธมิตรก็ยังคงมีเทคโนโลยีโครโนสเฟียร์อยู่นะเหมือนกับว่าจักรวาลไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นนะฮะถ้าใครอยากติดตามเนื้อเรื่องแบบเข้มข้นก็ไปหาซื้อมาเล่นกันได้นะครับ Red Alert 3นะเข้ามาใน Conquer Red Alert 3ซื้ออยู่ที่ Origin นะครับผมเนื้อเรื่องก็งั้นๆน่ะเอาตรงๆนะเนื้อเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าโดยระบบเกมเนี่ยผมว่ามันโอเคอยู่นะแต่ก็กราฟิกนี่ก็โอเคมากเลยกราฟิกสวยนะระเบิดตุ้มตามทีนี่คือแสบตามากนะโอเคครับนี่ลิฟไทจะเล่นโชกุนนะครับโชกุนไม่สนใจนะครับยิงไปที่ชายฝั่งนะฮะถ้าหากว่าเทงุลงมาปุ๊บเนี่ยผมว่าลิฟไทแตกแน่นอนนะเดี๋ยวแล้วสีแดงไม่ยิงไหนเหรออ๋อมันระยะยิงมันไม่ได้นะโชกุนมีระยะยิงใกล้สุดนะฮะระยะยิงขั้นต่ำนะครับผมยังไงมันยิงไม่ได้อะจริงๆคือถ้าหากว่าปล่อยไว้เฉยๆคือมันยิงแล้วนะฮะแต่มันก็ไม่ยิงนะครับตรงนี้มีอีกลำตรงนี้ก็มีอีกลำนะครับโอ้โหฝั่งสีแดงปั๊มโชกุนออกมารัวๆเลยเอาตังหมดนะสีแดงหันมาเล่นทางน้ำแล้วนะครับทางน้ำไอวีแตกนะครับแล้วยังไงครับเนียมปาโลกาจะมาดวลกับเทงูนะครับหายไปหนึ่งลำนะฮะไอเทงูลงพื้นคืออย่างน้อยก็ต้องเก็บโชกุนไว้นะครับมีปืนใหญ่อาทิตย์นะลงมายิงแตกไหมครับไม่แตกนะฮะอุ้ยเหลือรอดนะครับอีกทีเดียวเองนะฮะแล้วโชกุนมาติดดาวด้วยนะครับรีเจนเลือดตัวเองได้นะฮะเอาโดนตี2ด้านนะครับโอ้โหฐานนี้คือโดนแซนด์วิชนะครับเรียบร้อยแตกแน่นอนยังไม่ต้องเสริมนะฮะแล้วฝั่งน้ำเงินเขาจะเคลียร์ยังไงฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสีน้ำเงินไม่รอดนะครับผมต้องกดยอมแพ้ไปก่อนนะฮะคือออกจากบ้านตัวเองก็แทบไม่ได้นะครับผมแถมโดนฝั่งสีแดงประกบข้างด้วยเรือโชกุนอีกนะอันนี้ก็ไม่ไหวนะครับผมชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณ ASDFGHJK. นะฮะฝั่งญี่ปุ่นสีแดงนะครับผมดูที่ยูนิตนะฮะฝั่งสีน้ำเงินกลางเกมไปท้ายเกมนี่คือยูนิตก็จะน้อยกว่าฝั่งสีแดงนะสีแดงคือปั๊มเอานะดูจากจำนวนทหารที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้ก็ชัดเจนนะครับผมมาดูที่สิ่งปลูกสร้างกันนะฮะก็ไล่เรียกกันมาเลยนะครับผมไม่ต้องพูดมากส่วนทรัพยากรนี่โอ้โหวิขี่กันอีกแล้วนะชัดเจนนะครับผมตามนี้นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและคุณยังสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ